วัสดีครับสำหรับ NX ในวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงการใช้งานคำสั่ง wrap unwrap surface นะครับมันก็จะเป็นคำสั่งที่เอาไว้สำหรับทำการกางแผ่น surface ออกนะครับก็มาดูตัวอย่างวิธีการใช้งานกันนะครับสมมตินะครับตัวอย่างผมจะทำการกางแผ่น surface ตัวนี้ออกตามแนวด้านข้างนะครับให้มันทำการคลี่ออกมานะครับให้อยู่ในแนวราบนะครับก็มาดูตัวอย่างการใช้งานกันนะครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องทำการสร้างเพลนนะครับที่มันแทนเจนต์นะครับกับตัวแผ่นเซอร์เฟซตัวนี้ก่อนนะครับก็ไปใช้คำสั่งดัตต์เพลนนะครับแล้วก็ผมเลือกไทป์นะครับเป็นแบบแทนเจนต์นะครับส่วนตัวแทนเจนต์ทับไทป์นะครับอันนี้ผมจะปรับใช้นะครับเป็นแบบทรูพอยต์นะครับก็เลือกที่ตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ตัวเรฟเฟอเรนซ์จิโอเมตรีนะครับส่วนของตัวซิลิคอนออบเจกต์นะครับก็เลือกที่แผ่นเซอร์เฟซตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่Specify Point นะครับโปรแกรมมันจะให้เราทำการกำหนดนะครับจุดไหนนะครับที่เราจะทำการสร้างเพลนนะครับในแบบ Tangent นะครับก็ใช้ตัว Snap Point นะครับเลือกเป็นแบบ Quadrant Point นะครับโปรแกรมมันทำการจับจุดนะครับตรงบริเวณที่อยู่บริเวณ1ส่วน4ของวงกลมพอดีนะครับก็เลือก Snap ตัวนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็มาทำการเลือกนะครับที่จุดกึ่งกลางนะครับของตัวแผ่น Surface ด้านล่างนี้นะครับคลิกซ้ายเลือกเข้าไปนะครับโปรแกรมมันก็ทำการสร้างเพลนขึ้นมาแบบนี้นะครับสังเกตลองมองทางด้านข้างนะครับกดปุ่ม F8 นะครับแนวเพลนเรามันจะทำการสัมผัสนะครับสร้างแบบแทนเจนต์นะครับกับตัวแผ่นเซอร์เฟสด้านล่างตรงนี้พอดีนะครับแล้วก็กดโอเคออกมานะครับขั้นตอนต่อไปก็มาทำการกางแผ่นเซอร์เฟสตัวนี้นะครับก็ใช้เป็นคำสั่ง wrap unwrap นะครับไปที่เมนูนะครับแล้วก็เลือกที่ insert นะครับจากนั้นก็มาที่ derive curve นะครับแล้วก็มาที่ส่วนของตัวนี้นะครับ wrap unwrap นะครับก็คลิกซ้ายเข้าไปนะครับมันจะมีการใช้งานอยู่2แบบนะครับคือ wrap กับ unwrap นะครับอันนี้เราจะทำการกางออกนะครับก็เลือกใช้เป็นแบบ unwrap ไปนะครับแล้วก็มาที่ตัวนี้นะครับ curve all point นะครับอันนี้คือโปรแกรมมันจะทำการให้เราทำการกำหนดนะครับว่าขอบหรือ curve ของชิ้นงานตัวไหนที่เราอยากจะทำการกางออกนะครับผมก็เลือกที่ขอบนะครับของชิ้นงานด้านนอกตัวนี้ไปเลยนะครับปรับใช้ตัวนี้นะครับเป็นแบบซิงเกิลเคิร์ฟละกันนะครับก็เลือกที่ขอบด้านข้างนะครับของตัวแผ่นเซอร์เฟสนะครับสี่ด้านแบบนี้นะครับแล้วก็มาที่ส่วนของเฟสนะครับอันนี้คือโปรแกรมมันจะให้เราทำการกำหนดผิวนะครับของเซอร์เฟสที่เราจะทำการกางออกนะครับผมก็เลือกที่แผ่นเซอร์เฟสตัวนี้นะครับคลิกซ้ายเลือกเข้าไปนะครับแล้วก็มาที่เพลนนะครับคลิกที่ปุ่ม specify plane นะครับทำการกำหนดแนวของระนาบนะครับที่เราอยากจะทำการกางแผ่นเซอร์เฟซออกไปนะครับก็เลือกที่เพลนตัวนี้นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับโปรแกรมมันก็ทำการกางนะครับตัวแผ่นเซอร์เฟซนี้ออกมานะครับมันจะทำการกางออกมานะครับในลักษณะที่เป็นเส้นนะครับแบบนี้นะครับเราก็ไปทำการใช้คำสั่ง Ensize Surface นะครับทำการปิดนะครับมันก็จะได้เป็นแผ่น Surface เต็มขึ้นมานะครับอันนี้คือโปรแกรมมันจะทำการลอกนะครับในส่วนของเส้นขอบงานนะครับให้มันออกมาในแนวราบนะครับลักษณะมันก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็ลองทำการเอาคำสั่งนี้ไปประยุกต์ใช้งานดูนะครับมันก็เหมาะกับงานที่เป็นลักษณะพวกแผ่นคลี่ต่างๆนะครับก็ยังไงถ้าถูกใจคลิปวิดีโอที่ผมทำขึ้นนะครับก็ช่วยกันฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe นิดนึงนะครับก็ยังไงคลิปนี้คงจะมีเนื้อหาเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็จะทยอยนะครับอัปเดตคลิปใหม่ๆเรื่อยๆแล้วกันนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ